ชันสูตร On Stage Talk Show เล่าคดีสดครั้งแรกในชีวิตของตังตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับเพื่อนๆไปซื้อกันหรือยังตังรอเจอเพื่อนๆอยู่นะครับเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็เป็นคดีนะครับที่โอ้โหมีความเห็นของชาวเน็ตแตกต่างกันนะครับดังนั้นในคดีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆชาวไทยเราจะคิดเห็นอย่างไรครับด้วยคดีนี้นะครับมันเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งครับชายคนนี้นะครับเพื่อนๆลองจินตนาการว่าภรรยาของเขาเนี่ยครับไม่กลับบ้านเขาติดต่อภรรยาไม่ได้อยู่ดีครับชายวันเขาได้รับสายนะครับจากโรงพยาบาลจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหนึ่งโทรมาบอกว่าคุณคือสามีของคุณจุดใช่ไหมคะตอนเนี้ยภรรยาของคุณเสียชีวิตแล้วเป็นเพื่อนจะงงไหมครับว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาเราชายคนนี้เขาก็งงเหมือนกันครับเขาเลยถามห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินบอกว่าเธอตายก่อนจะมาโรงพยาบาลซะอีกครับผมพอมันเกิดเหตุอะไรแบบนี้ครับตัวของสามีก็ต้องไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขาใครกันเป็นคนนำตัวภรรยาของเขามาส่งและที่สุดท้ายที่ภรรยาอยู่เธอไปอยู่ที่ไหนบทสรุปของเรื่องราวนี้คดีนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ครับในเวรชันสูตรตั้งจะพาไปด้วยทุกคนมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆแกกับตังครับยุนซอจองเคสภรรยาหายสุดท้ายตายในห้องเจ้านายเธอครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมสำหรับในเวรชันสูตรวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับตังก็มีเรื่องราวมีคดีจากประเทศเกาหลีใต้นะครับนำมาฝากนำมาเสนอเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับและก่อนอื่นนะครับตังต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับอีเวนต์นะครับชันสูตร On Stage อีเวนต์ Talk Show เล่าคดีสดครั้งแรกในชีวิตของตังที่เราเพิ่งเปิดขายบัตรในวันที่11กุมภาพันธ์ไปนะครับที่เว็บ Ticketmelon เนาะโหหลังจากเปิดมานะครับนับถึงปัจจุบันวันนี้นะครับเป็นวันที่13กุมภาเนาะที่ตังอัดเนี่ยนะครับบัตรของเรานะครับก็ขายไปได้เยอะมากๆเลยนะครับก็เกินประมาณแบบ 80% แล้วนะครับตอนนี้ขายได้ประมาณ 4,000 กว่าที่นั่งแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือนะครับที่นั่งนะครับให้เพื่อนๆได้ไปจับจองนะครับหากใครนะครับอยากจะมาดูนะครับตังเล่าคดีสดที่จัดเต็ม3ชั่วโมงทั้งเรื่องราวเนื้อหากราฟิกนะครับแสงสีเสียงนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปซื้อนะครับบัตรชันสูตร On Stage ได้ที่เว็บ Ticketmelon นะครับก็เปิดขายกันไปยาวๆนะครับจนกว่าจะเต็มเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังพอเหลือนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวันที่17ครับเพื่อนๆสามารถลองไปเลือกได้นะครับยังไงอยากให้มาจอยในงานนี้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับที่เว็บ Ticketmelon เลยนะครับพิมพ์เป็นชันสูตร On Stage กดที่นั่งเลือกซื้อได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเนาะตอนนี้ก็รู้สึกปื้มมากเลยนะครับที่มีเพื่อนๆตอนนี้ก็ 4,000 กว่าคนแล้วนะครับที่อยากจะมาร่วมอีเวนต์กับตังมารับชมตังนะครับนอกจากนั้นในงานนี้อย่างที่บอกก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับอีกหนึ่งอย่างเนาะนอกจากการเล่าบนเวทีรอบๆงานรอบๆหอประชุมนะครับยังมีการจัดเป็นชันสูตรมาร์เก็ตนะครับมีการมีบูธจากทั้งสปอนเซอร์ที่สนับสนุนตังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะมีบูธของเพื่อนๆที่มาออกขายของขายข้าวขายขนมของแฮนด์เมดด้วยมาเดินเป็นแบบมาร์เก็ตนี่คือคอมมูนิตี้ของเราจริงนะครับซึ่งสถานที่จัดนะครับเราก็จะไปจัดกันที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับการแสดงโชว์มี2รอบ16และก็17มีนาคมนะครับดังนั้นหากเพื่อนๆนะครับอยากจะมารับชมนะครับการเล่าแบบสดๆนะครับโกเลยครับไปที่ Ticketmelon นะครับอีเวนต์ชันสูตร On Stage นะครับก็ยังมีพอมีบัตรเหลือนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปกดได้นะครับแล้วก็เจอกันแน่ๆนะครับที่งานในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ประชาสัมพันธ์อะไรเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพร้อมจะฟังคดีในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังขอพาเพื่อนๆครับไปยังวันที่16สิงหาคมปี2019นะครับก็ไม่ได้ผ่านมาอะไรนานมากขนาดนั้นนะครับก็ปี2019นี่เองนะครับมันเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งครับ
สื่อเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าชายคนนี้ชื่อจริงๆแล้วคืออะไรดังนั้นขอให้นามสมมุตินะครับว่าเขาคือชายกลางคนที่ชื่อว่าคุณคิมนะครับคุณคิมเนี่ยเขาจะมีภรรยาครับซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเธอชื่อว่ายุนซอจองครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วนะครับคุณคิมเนี่ยก็รอภรรยาของเขาหรือว่าคุณยุนต่างเขาเรียกว่าคุณยุนเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าเขาทั้งสองคนแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวกันแล้วนะครับคุณคิมเนี่ยก็ได้รอภรรยานะครับกลับบ้านเธอไม่กลับบ้านมาสักทีครับพยายามโทรศัพท์นะครับติดต่อหาภรรยากว่า31สายก็ไม่สามารถที่จะติดต่อคุณยุนได้ตัวของคุณคิมเนี่ยก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมภรรยาเนี่ยไม่ติดต่ออะไรกลับมาเลยกลับบ้านก็ไม่มาตอนนี้ลูกๆก็ชักเป็นห่วงตัวเขาก็เป็นห่วงแล้วเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทหรือเปล่านะเรียกได้ว่าคืนนั้นนะครับคุณคิมแทบจะนอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับแต่ทว่าครับเขาก็พยายามรอเธอติดต่อกลับมาจนกระทั่งในเช้าอีกวันหนึ่งครับวันที่17สิงหาคม2019มีโทรศัพท์นะครับสายหนึ่งได้เข้ามาในเครื่องคุณคิมเขาก็นึกว่าภรรยาติดต่อกลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าตอนที่เขารับสายครับมันเป็นสายที่โทรมาจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนึ่งโดยปลายสายเนี่ยโทรมาแจ้งว่าทางเราโทรมาจากแผนก ER ของโรงพยาบาลคุณคือสามีของคุณยุนใช่หรือเปล่าครับคุณคิมก็ตอบกลับไปนะครับว่าใช่ครับผมเป็นสามีของคุณยุนแล้วภรรยาผมเป็นอะไรมากหรือเปล่าในตอนนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินก็ได้ตอบกลับมาว่าเรื่องที่คุณกำลังจะได้ยินเนี่ยมันจะหนักหนาสำหรับคุณแต่ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาภรรยาของคุณถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลแต่เธอเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะครับในตอนนั้นนะครับจากการฟังเรคคอร์ดนะครับปฏิกิริยาตอบสนองของคุณคิมนะครับเขาค่อนข้างจะช็อกมากๆกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นbreaking bad news นะครับก็คือการแจ้งข่าวร้ายกับญาติคนไข้ครับคือแบบโอ้อยู่ดีภรรยาของเราอยู่ดีก็เสียชีวิตยังไม่สามารถจับต้นชนปลายอะไรถูกเลยเขาก็ช็อกแล้วเขาถามว่าฮะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยคือเขาแบบเหมือนพูดไม่ค่อยออกด้วยครับในตอนนั้นเลยครับเลยทำให้คุณคิมครับรีบที่จะไปโรงพยาบาลนั้นทันทีเพื่อไปดูว่าภรรยาเขาเสียชีวิตจริงๆแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าตอนไปถึงโรงพยาบาลครับตรงเป๊ะครับคนคนนั้นคือภรรยาเขายุนซอจองครับโดยผลชันสูตรร่างกายของคุณยุนนะครับที่ทางโรงพยาบาลชันสูตรออกมาเนี่ยพบว่าในร่างกายของเธอนะครับไม่มีการค้นพบนะครับสิ่งเสพติดในกระแสเลือดแต่มีการพบนะครับร่องรอยฟกช้ำนะครับเล็กน้อยครับบริเวณลำตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลอะไรที่ดูเหมือนจะหนักซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของเธอเลยโดยทางทีมนิติเวชนะครับก็ได้ระบุนะครับ cause of death หรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณยุนเอาไว้ว่าเป็น cerebral hemorrhage ครับหรือว่ามีเลือดออกในสมองนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะมาจากความดันโลหิตที่สูงเฉียบพลันนะครับทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะครับจนแบบเลือดออกในสมองอะไรแบบนี้นะครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับ cerebral hemorrhage เนี่ยมันก็จะมี type เนาะมีประเภทนะครับซึ่งต่างอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ความดันเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในสาเหตุอย่างเดียวที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะครับอาจจะเกิดการติดเชื้อทูเมอร์ก้อนเนื้อหรือบางคนนะครับเป็นโรคที่เส้นเลือดบริเวณนั้นนะครับมันเปราะบางหรือบางคนนะครับมีภาวะเลือดออกผิดปกตินะครับเลือดออกง่ายหยุดยากอะไรแบบนี้ก็อาจจะสามารถทำให้เกิดสาเหตุได้เหมือนกันแต่สำหรับกรณีของคุณยุนนี้ครับทางโรงพยาบาลสรุปมาแบบนี้ cerebral hemorrhageคุณคิมสามีนะครับรู้สึกสงสัยครับว่าภรรยาของเขาเนี่ยร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดไม่เคยมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันเลยและเธอเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่44ปีเองมันจะเป็นไปได้เหรอครับที่มันจะเกิดโอ้โหไฮเปอร์เทนซีฟชูตนะครับความดันโลหิตสูงจนทำให้เลือดออกในสมองมันเป็นไปได้ยากครับคุณคิมครับตัวสามีติดใจนะครับในสาเหตุการตายทีนี้ครับไม่ว่าเคสไหนนะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบบเลือดออกในสมองมันดูเหมือนเป็นการตายธรรมชาติใช่ไหมครับตายจากโรคประจำตัวแต่ถ้าญาติเนี่ยติดใจมันจะต้องเกิดการแบบสืบสวนนะครับหรือว่าชันสูตรให้ละเอียดครับเคสเนี่ยคุณคิมก็ขอชันสูตรอย่างละเอียดนะครับจึงต้องมีการครับสืบสวนสอบสวนว่าใครกันครับที่เป็นคนนำพาตัวของคุณยุนมาที่โรงพยาบาลหรือว่าที่สุดท้ายเธออยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ในภายหลังครับเมื่อมีการติดตามนะครับดูว่าใครมาส่งเธอปรากฏว่ามันคือบอสของเธอครับหรือว่าเจ้านายของคุณยุนซึ่งพาร่างนะครับพาตัวของคุณยุนมาส่งห้องฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั่นแหละครับนอกจากนั้นครับตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมแพทย์ว่าในตอนที่คุณยุนเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงยีนแต่เธอไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นในครับไม่ว่าจะเป็นบราเซียร์หรือว่ากางเกงชั้นในก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยตำรวจไปเจอกางเกงชั้นในของเธอนะครับมันถูกห่อในถุงพลาสติกและยัดใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายของเธอซึ่งมันวางไว้ในรถของเธออีกทีครับพอมันเกิดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องไปสืบสวนต่อสอบถามต่อนั่นคือคนที่นำส่งตัวคุณยุนมาโรงพยาบาล
จ้านายของเธอนั่นเองครับซึ่งในเคสนี้เจ้านายของเธอนะครับไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงครับดังนั้นก็เป็นนามสมมตินะครับเจ้านายของเธอให้นามสมมติว่าคุณโจครับโดยคุณโจกับคุณยุนเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยได้ร่วมงานอยู่ในบริษัทเดียวกันมานานกว่า10ปีแล้วนะครับข้อมูลส่วนตัวของคุณโจครับไม่ค่อยมีการเปิดเผยรายละเอียดผ่านสื่อเลยครับรู้เพียงแต่ว่าเขามีอายุราวๆ40ปลายๆถึง50ต้นๆจากภาพนี้นะครับคุณยุนก็จะอยู่ซ้ายสุดคุณโจเนี่ยก็อยู่ตรงกลางครับตำรวจไปเจอคุณโจนะครับก็เลยสอบถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้เราฟังซิอยู่ดีคุณพาคุณยุนมาส่งโรงพยาบาลได้ยังไงฮะคุณโจเนี่ยเขาก็เลยได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมจำเป็นต้องติดต่อเรื่องงานคุยกับคุณยุนผมโทรหาเธอในช่วงเช้าราวๆ6:15 นแต่เธอไม่รับสายผมก็เลยเดินลงมาที่ลานจอดรถเพราะผมกำลังจะไปทำธุระแต่ผมเห็นรถของเธอเนี่ยจอดอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปหารถของเธอก่อนที่ผมจะสังเกตเห็นได้ว่าคุณยุนเนี่ยเหมือนนั่งหมดสติอยู่ตรงพื้นเบาะด้านหลังจากนั้นผมก็เลยโทรขอความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่หัวหน้าโจนะครับขอเรียกว่าหัวหน้าโจแล้วนะหัวหน้าโจเล่าให้กับตำรวจฟังนะครับว่าวันนั้นอยู่ออฟฟิศเนี่ยจะติดต่ออ่ะมาเจอในรถพอดีก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลใช่ไหมครับแต่คำพูดนี้นะครับมันน่าเชื่อถือขนาดไหนตำรวจก็ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วก็เชื่อปักใจเชื่อแต่ในปี2019ยิ่งประเทศเกาหลีนะครับแน่นอนว่ามีกล้องวงจรปิดมีสิ่งที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดแน่นอนจนทำให้ตำรวจครับก็ไปดูกล้องวงจรปิดว่ามันตรงกับเรื่องที่คุณโจเล่าหรือเปล่าหัวหน้าโจเล่าหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปหามาได้อันที่จริงครับหัวหน้าโจเนี่ยไม่ได้เจอกับคุณยุนมาหมดสติในรถตอนช่วงเช้านะครับแต่ในคืนก่อนหน้านั้นคืนที่คุณยุนไม่ได้กลับบ้านไปหาสามีเนี่ยมีภาพปรากฏว่าคุณยุนไปที่อพาร์ตเมนต์ของหัวหน้าโจตำรวจก็เลยเอาสิ่งนี้ไปถามหัวหน้าโจต่อว่าเฮ้ยไหนสิ่งที่คุณบอกอะว่าไปเจอกัน6:00 ไม่ใช่นี่คืนก่อนหน้านี้คุณก็เจอกันสรุปมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนั้นครับหัวหน้าโจเลยพูดอีกอย่างนึงออกมาหัวหน้าโจบอกว่าในคืนนั้นอันที่จริงแล้วนะครับผมกับคุณยุนเนี่ยมีเรื่องงานที่เราต้องคุยกันต่อนิดหน่อยผมเลยชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันเราจะได้คุยงานกันต่อตอนนั้นและระหว่างที่เราคุยงานเนี่ยเราก็ดื่มไวน์กันเล็กน้อยก่อนที่ระหว่างทางขากลับคุณยุนเธอบอกผมว่าเธอเนี่ยปวดฉี่ซึ่งอพาร์ตเมนต์ของผมมันก็เป็นทางผ่านพอดีผมเลยแวะให้เธอไปฉี่ที่ห้องน้ำในห้องผมซึ่งจากกล้องวงจรปิดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคุณยุนครับขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์ของหัวหน้าโจในเวลาราวๆประมาณ4:00ก่อนในที่ราวๆอีก4 ชั่วโมงต่อมาในเวลาประมาณ2:00ของวันที่17 สิงหาครับกล้องวงจรปิดตัวเดิมเนี่ยจับภาพนะครับที่หัวหน้าโจอุ้มกึ่งลากคุณยุนมาตามทางเพื่อจะพาเธอมาเข้าลิฟต์ในตอนนั้นเนี่ยหากเราดูภาพเนี่ยเห็นว่าคุณยุนเนี่ยหมดสติไปแล้วนะครับแต่ในระหว่างที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวหน้าโจพยายามจะเช็คคุณยุนตลอดว่าเธอยังมีสติอยู่หรือไม่และพอลิฟต์เปิดออกครับเขาก็พยายามจะยกลากคุณยุนออกจากลิฟต์แต่ในครั้งนี้เขาเสียหลักล้มทับตัวคุณยุนก่อนที่จะลุกขึ้นและลากเธอออกไปจนมันหลุดพื้นที่กล้องวงจรปิดที่จะสามารถตามภาพต่อได้ครับหลังจากนั้นครับเราจะได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดต่อที่ลานจอดรถครับผมและณบริเวณลานจอดรถนั้นครับได้มีการจับภาพนะครับหัวหน้าโจเนี่ยขับรถคุณยุนมาจอดไว้ยังทางออกอพาร์ตเมนต์ก่อนที่เขานะครับจะทำการยกตัวคุณยุนครับไปวางไว้บริเวณที่วางเท้าของเบาะหลังรถของเธอและเขาก็ขับรถออกไปและสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งที่กล้องวงจรปิดจับได้คือตอนเขาออกรถครับเขามีการถอยรถอีกครั้งหนึ่งด้วยคนก็งงเขาทำไปทำไมใช่ไหมครับแต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้โมเมนตัมรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบเหมือนให้ร่างของคุณยุนที่อยู่แบบที่วางเท้าเบาะหลังนะครับอาจจะแบบให้อยู่ในโพสิชันที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการตั้งข้อสงสัยหนึ่งอย่างว่าเอ๊ะหากหัวหน้าโจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคุณยุนจริงทำไมเขาต้องเอาเธอไปวางไว้ตรงที่วางเท้าตรงเบาะหลังด้วยครับทำไมไม่เอาวางไว้ตรงเบาะหลังเลยล่ะให้เธอนอนเลยแล้วก็รีบขับรถไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันอันเนี้ยทำไมต้องเอาไปวางด้านล่างที่วางเท้าเลยครับก็คือด้านล่างเลยตรงพื้นเลยนะครับมันจะเป็นการเหมือนปกปิดซ่อนเร้นไม่ให้ใครเห็นร่างของคุณยุนหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับหัวหน้าโจก็ได้ขับรถไปที่ออฟฟิศของเขาครับพอไปถึงจอดรถอะไรต่างๆก็ได้โทรนะครับขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆให้มาช่วยคุณยุนครับสุดท้ายนะครับก็มีการพาร่างคุณยุนมาที่โรงพยาบาลแต่ก็ช่วยชีวิตเธอไม่ทันแล้วเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับจาก cerebral hemorrhage ครับหรือว่าเลือดออกในสมองนั่นเองตัดภาพไปที่หัวหน้าโจนะครับหลังจากที่เขาโทรขอความช่วยเหลืออะไรเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นภาพเขาอีกทีครับที่อพาร์ตเมนต์ของเขานั่นแหละคือจากภาพเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าหัวหน้าโจเนี่ยดูเขามีความก
ังวลยังเห็นได้ชัดนะครับเขามีการเอาแขนเนี่ยไปพิงที่ผนังลิฟต์ตัวสั่นเทาครับเหมือนเขากำลังร้องไห้อยู่ตอนนั้นด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางตำรวจเขาไปเจอนะครับแล้วก็พยายามจะปะติดปะต่อเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ไหมครับแต่จากหลักฐานแรงต่างนะครับที่ตังเล่าให้เพื่อนฟังไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะมีใครหลายคนตั้งข้อสงสัยไม่ต่างจากทางตำรวจหรือว่าคนที่รู้เรื่องนี้ครับว่าหัวหน้าโจกับคุณยุนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันหรือเปล่านะครับทำไมมีการไปห้องกันตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นนะครับคุณคิมหรือว่าสามีของผู้เสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยกับหัวหน้าโจเนี่ยจะมีความสัมพันธ์อะไรกันแต่ตอนนี้เขาพยายามเขาเป็นผู้สูญเสียเขาสูญเสียภรรยาไปครอบครัวเขาสูญเสียคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกๆไปเขาจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเธอก่อนเขาไม่รู้ว่าอย่างอื่นเป็นอะไรนะแต่เขาต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันที่ทำร้ายภรรยาเขาหรือภรรยาเขาเนี่ยเกิดอะไรทำไมเธอถึงเสียชีวิตและแน่นอนครับกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นะครับทำให้ตำรวจเนี่ยก็ต้องเรียกนะครับหัวหน้าโจมาสอบปากคำอีกครั้งเพื่อให้เขานะครับเล่าอะไรหลายๆอย่างที่มันละเอียดมากขึ้นจนสุดท้ายนะครับหัวหน้าโจก็ได้มีการปริปากนะครับบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเล่าออกไปเขาบอกให้ตำรวจฟังว่าผมกับคุณยุนเนี่ยอันที่จริงเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันจริงๆนะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยเถิดเลยในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่เธอขอใช้ห้องน้ำที่ห้องผมคิดว่าเธอคงจะใช้เวลาไม่นานเพราะจริงๆในคืนนั้นผมต้องรีบกลับบ้านที่โซแต่หลังจากที่เธอเข้าห้องไปเธอก็เดินไปยังห้องน้ำทันทีเธอหายเข้าไปในห้องน้ำสักพักหนึ่งซึ่งผมก็รอเธออยู่ห้องนั่งเล่นเธออยู่ในห้องน้ำนานมากผมคิดว่าเธอน่าจะใช้เวลาไปราวๆเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะเปิดประตูเข้าไปดูเธอสักหน่อยไหมนะเพราะว่าเธออาจจะเมาแล้วเผลอหลับไปในห้องน้ำแล้วเพราะอย่างที่บอกผมต้องรีบกลับบ้านน่ะในตอนนั้นผมเลยตัดสินใจเคาะประตูก่อนจะแง้มเปิดประตูราวๆ1นิ้วเพื่อดูว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นผมเห็นเธอเนี่ยกำลังเอาตัวพิงกับชักโครกเหมือนเธอกำลังอาเจียนหนักผมก็ถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าเธอโอเคในตอนนั้นผมเลยคิดว่าเธอคงจะเมาหนักเพราะว่าไวน์ที่เราดื่มกันเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมามันก็แรงหลังจากนั้นผมเลยไปนั่งรอเธอที่ห้องนั่งเล่นอีกพักใหญ่เลยก่อนที่ผมจะรู้สึกว่าผมรอไม่ได้แล้วผมต้องรีบกลับบ้านเพราะภรรยาของผมเธอก็รอผมอยู่ที่โซผมจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอถอดเสื้อผ้าของเธอออกหมดและอาเจียนทั่วพื้นห้องน้ำผมเห็นว่าคราบจากการอาเจียนอะไรต่างๆมันเต็มชุดชั้นในของเธอเลยผมจึงถอดมันออกเพื่อที่จะซักชุดชั้นในให้กับเธอผมคิดว่าเธอน่าจะเมาหลับไปแล้วผมไม่คิดว่าเธอจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นซึ่งนี่ก็คือคำให้การของหัวหน้าโจนะครับซึ่งพอฟังแล้วนะครับมันก็มีอะไรหลายจุดที่มันไม่ค่อย make sense มันค่อนข้างแปลกๆนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆลองคิดดูว่าสมมติเราเข้าไปเห็นเพื่อนเราอาเจียนนะครับเต็มเสื้อเราจะไปเอาเสื้อชั้นในเขากางเกงในเขาไปซักให้เขามันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หรือเปล่าครับจุดเนี้ยเนาะเราก็คงต้องเกรงใจเขาด้วยนะครับดังนั้นนะครับจุดนี้ตำรวจคิดว่ามันไม่น่าใช่แล้วแหละครับด้วยเหตุนี้ครับทางตำรวจก็เลยได้ทำการควบคุมหัวหน้าโจไว้ครับแล้วก็ได้ตั้งข้อหาเขานะครับเบื้องต้นว่าเขานะครับมีความผิดในฐานนะครับที่เขาเพิกเฉยจนทำให้นะครับคนเสียชีวิตนั่นเองตำรวจเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าหัวหน้าโจรีบโทรเรียกรถพยาบาลหรือว่าพามาส่งรถพยาบาลเลยมันน่าจะสามารถช่วยชีวิตคุณยุนได้หรือว่าอันที่จริงครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรมากกว่านี้ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ตำรวจสามารถตั้งข้อหาได้มันเป็นการเพิกเฉยจนเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตไว้ก่อนครับในตอนนั้นครับเรื่องนี้ก็มีข่าวออกไปนะครับตอนแรกเนี่ยกระแสสังคมนะครับมีการตั้งคำถามกับตำรวจครับว่าเฮ้ยการที่เราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่ทันนะครับหรือว่าพยายามแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วเนี่ยแต่มันไม่ทันเราต้องโดนจับด้วยหรือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเกาหลีตอนนั้นออกมาตั้งคำถามเพราะว่าเฮ้ยเขาก็คิดว่าหัวหน้าโจพยายามช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ทันน่ะทำไมคุณต้องไปจับกุมเขาด้วยและยิ่งตอนถึงขั้นนะครับที่มีการนำตัวของหัวหน้าโจขึ้นศาลครับมีการแบบไต่สวนอะไรต่างๆก็ยิ่งทำให้หลายคนคิดว่าเฮ้ยโหหัวหน้าโจก็คงทำดีที่สุดแล้วหรือมั้งนะครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่หัวหน้าโจได้บอกกับศาลนะครับเขาพูดว่าในตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยผมไม่คิดว่าเธอเสียชีวิตจริงๆหรอกนะหลังจากที่ผมเนี่ยเห็นว่าเธอแน่นิ่งไปผมก็พยายามอุ้มเธอออกมานอนที่ห้องนั่งเล่นก่อนที่ผมจะพยายามเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำเพราะผมคิดว่าเธอแค่เมาอ่ะตอนที่ผมเดินกลับออกมาหลังจากทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จผมก็ได้ยินเสียงเธอกรนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเธอไม่น่าจะเสียชีวิตนะแถมตอนนั้นนะครับทางทนายนะครับของหัวหน้าโจเนี่ยก็ได้ไปเอาออปิเนียนนะครับของบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็น่าจะเป็นแพทย์เลยนะคือมันมีการยืนยันนะครับว่าสิ่งที่หัวหน้าโจบอกว่าได้ยินเสียงเธอกรนเธอเลยอาจจะยังไม่เสียชีวิต
ที่จริงครับตามหลักการแพทย์นะ cerebral hemorrhage นะครับหรือว่าเลือดออกในสมองที่จริงอ่ะคนไข้ครับอาจจะมีเสียงนะครับเหมือนมี secretion อยู่ในลำคอเป็นเสียงแบบเหมือนแบบ airway obstruction นะครับหรือว่ามีเสียงกรนออกมาได้นะครับมันไปตรงกับหลักการแพทย์พอดีตอนนั้นนะครับมันก็เลยมีแพทย์มายืนยันว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นได้จริงนะที่หัวหน้าโจเนี่ยจะได้ยินเสียงกรนของคุณยุนดังนั้นแปลว่าเธอน่าจะยังไม่ตายเขาก็พยายามจะพาเธอไปได้รับการช่วยเหลือแล้วอะไรแบบนี้ครับนี่ก็เป็นทางทีมทนายของหัวหน้าโจนะครับที่เขาก็เตรียมข้อมูลเอาความเห็นจากทางคุณหมอนะครับมาเสนอต่อศาลครับแต่ตอนนั้นนะครับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอัยการอะไรต่างๆที่สั่งฟ้องอะไรแบบนี้นะครับก็มีการไปรวบรวมหลักฐานอีกนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าหัวหน้าโจนะครับกับคุณยุนเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งกันอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานเขามีการไปตรวจนะครับกล้องวงจรปิดว่าอันนี้จริงคุณยุนเคยมาอพาร์ตเมนต์นี้ของหัวหน้าโจแล้วหรือยังปรากฏว่ามีครับแต่สิ่งที่แปลกคือเวลาเราจะไปอพาร์ตเมนต์ใครแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปใช่ไหมแต่คุณยุนแปลกคุณยุนไม่ได้แบบขึ้นลิฟต์ไปครับคุณยุนจะพยายามเดินเข้าบันไดหนีไฟแล้วก็เดินกว่า19ชั้นครับเพื่อไปหาห้องของหัวหน้าโจเพราะว่าบริเวณโถงทางเดินอะไรมันไม่มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดมันจะอยู่แต่ที่ลิฟต์เท่านั้นตำรวจก็สงสัยว่าเออแล้วเธอทำไมไม่ขึ้นลิฟต์อาจจะไม่อยากให้ทิ้งหลักฐานว่าเธอเคยมาที่อพาร์ตเมนต์นี้หรือเปล่าแถมอีกหนึ่งอย่างครับในเรื่องนี้ที่ทางตำรวจอัยการอะไรเขาสงสัยคือตามคำให้การของหัวหน้าโจที่บอกว่ายุนเนี่ยไม่เคยมาหาผมที่อพาร์ตเมนต์ในวันนั้นเนี่ยเป็นแค่การจอดแวะแล้วก็ขึ้นไปฉี่หัวหน้าโจบอกว่าพอคุณยุนเข้าห้องเธอรีบเดินตรงไปที่ห้องน้ำตำรวจคิดว่าคนที่ไม่เคยมาอพาร์ตเมนต์ของคนอื่นไม่เคยมาหาห้องคนอื่นทำไมรู้ว่าตำแหน่งห้องน้ำอยู่ที่ไหนจะไม่ถามหน่อยหรือว่าเออห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะเดินไปทางไหนเหมือนกับเธอรู้แล้วว่าห้องน้ำห้องนี้อยู่ที่ไหนเหมือนเคยมาแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รู้สึกว่ามันแปลกนะในสิ่งที่หัวหน้าโจเล่านะครับนั่นคือจำได้ไหมหัวหน้าโจบอกว่าเฮ้ยตอนที่ผมรู้สึกว่าเธอเข้าห้องน้ำนานเกินแล้วต้องเข้าไปดูซะแล้วเขาบอกเขาแง้มประตูห้องน้ำหนึ่งนิ้วเข้าไปแล้วก็เห็นเธอนั่งพิงชักโครกอะไรแล้วก็อ้วกใช่ไหมครับแต่อันที่จริงหากเพื่อนๆเห็นภาพกราฟิกนี้จะเห็นว่าหากเปิดเข้าไป1นิ้วไม่มีทางที่จะเห็นชักโครกแน่นอนครับเพราะว่าชักโครกมันอยู่หลังประตูเอ้ยแล้วเขาบอกได้เปิดแง้มเข้าไป1นิ้วเห็นแปลว่าอันเนี้ยผิดปกติครับแถมมันยังมีอีก1จุดครับที่หัวหน้าโจเคยพูดกับทางตำรวจไว้มีการบันทึกเทปว่าหัวหน้าโจพยายามจะพาร่างของคุณยุนออกไปสูดอากาศก็เลยมีการลากกันลงไปลานจอดรถอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เธอได้รับอากาศบริสุทธิ์ครับผมแต่สิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ในกล้องจอปิดมันไม่ได้เป็นการพาเธอไปสู่อากาศเหมือนลากเธอแล้วก็ขึ้นรถนะครับแล้วก็เอาเธอวางไว้ตรงแบบที่วางเท้าของเบาะหลังด้วยสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงออกถึงว่าหัวหน้าโจรู้ว่าเธอตายแล้วคำชีพจรไม่ได้และเขากำลังมืดแปดด้านว่าจะทำอะไรดีอะไรแบบนี้แหละฮะเขาเลยแสดงออกมาแบบลนลานแบบนั้นพยายามลากมีการล้มอะไรแบบนี้ด้วยแถมนะครับมันมีอีกหนึ่งอย่างครับที่บ่งบอกได้ว่าหัวหน้าโจน่าจะมีการยุ่งกับมือถือของคุณยุนครับมีการเรคคอร์ดนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณยุนแชทคุยกับลูกสาวนะครับคือเวลา 4:28 นาทีแต่หลังจากนั้นครับช่วง 4:37 นาทีแล้วก็ 4:55 นาทีลูกสาวโทรกลับมาหาคุณยุนแต่คุณยุนไม่ได้รับโทรศัพท์แต่อย่างใดแต่หลังจากนั้น2นาทีครับโทรศัพท์ของคุณยุนมีการเคลื่อนไหวครั้งเหมือนมีคนใช้โทรศัพท์ครับซึ่งไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันเป็นคุณยุนเองที่ใช้หรือว่าตัวของหัวหน้าโจที่ใช้หลังจากนั้นนะครับทางตำรวจ track ได้อีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือโทรศัพท์นะครับของหัวหน้าโจครับมีการactive นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับหัวหน้าโจเนี่ยเขาได้มีการใช้โทรศัพท์โทรไปหาภรรยาครับผมที่รอเขาอยู่ที่โซนะครับเขาโทรไปประมาณเที่ยงคืนเขาบอกว่าผมเนี่ยน่าจะไม่สามารถกลับบ้านได้ละสำหรับคืนนี้นะครับไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วละอะไรแบบนี้นะครับสิ่งนี้มันแสดงออกให้เห็นว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับมันน่าจะค่อนข้างซีเรียสมันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะจัดการเสร็จได้ในช่วงเวลาอันสั้นไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วต้องจัดการสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านี้ก่อนและหลังจากนั้นครับที่แปลกหนึ่งอย่างคือช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน33นาทีโทรศัพท์ของคุณยุนครับเขาจะมีการโหลดแอป track นะครับการเดินนะครับนับก้าวอะไรแบบนี้ประมาณเที่ยงคืน33โทรศัพท์มันมีการนับก้าวครับดังนั้นแปลว่าครับสิ่งที่หัวหน้าโจบอกว่าคุณยุนเนี่ยไม่ได้สติไปแล้วเธอไม่สามารถจะนำโทรศัพท์เดินไปไหนเองได้หรอกครับโทรศัพท์มันต้องอยู่ติดตัวกับหัวหน้าโจและเขาก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละครับซึ่งการเรคคอร์ดนะครับการเดินไปเดินมาของหัวหน้าโจเนี่ยมันลามยาวไปถึงช่วงเวลาประมาณ 1:48 นาทีเลยจากนั้นครับอีกหนึ่งหลักฐานที่เราเห็นก็คือ
ตอนที่หัวหน้าโจขับรถไปถึงที่ออฟฟิศเนี่ยกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้เวลาประมาณ 5:00 น.มีการตรวจนะครับและไปพบว่าที่จริงอ่ะช่วงเวลาตอนถึงออฟฟิศเนี่ยหัวหน้าโจได้มีการใช้มือถือของเขาถ่ายรูปอะไรบางอย่างแต่เขาก็ทำการลบมันทันทีครับเลยไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นรูปอะไรหลังจากนั้นครับเขาเลยขับรถนะครับพาคุณยุนไปส่งที่โรงพยาบาลครับในตอนแรกเขาบอกว่าเขาโทรเรียกมาใช่ไหมไม่ใช่คำว่าเปลี่ยนภายหลังว่าเขาเนี่ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ขึ้นห้องไปเก็บของนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ผิดปกติก็คือเกิดตรงนี้แหละครับตอนแรกนะครับก่อนที่เขาจะออกจากอพาร์ตเมนต์นะครับกระเป๋าที่เขาสะพายมามันดูเหมือนเป็นกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยของอยู่ในนั้นแต่พอตอนกลับมา6โมงเช้าเนี่ยกระเป๋าเป้อันดังกล่าวนะครับมันดูแฟบลงดังนั้นของในนั้นนะครับมันคืออะไรกันแน่ครับเขาใช้อะไรไปพยายามอำพรางหรือว่าปิดบังอะไรอยู่ในกระเป๋านั้นแล้วก็เอาไปทิ้งตรงไหนหรือเปล่าและยังมีคนตั้งข้อสังเกตอีกว่าถ้าหัวหน้าโจเนี่ยพยายามจะช่วยคุณยืนจริงๆพยายามจะพาเธอไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับพาไปได้รับความช่วยเหลือทำไมต้องเตรียมกระเป๋าอะไรต่างๆจนของมันตุงกระเป๋าก่อนจะออกจากอพาร์ตเมนต์ถ้าเขามีเวลามากขนาดเตรียมของทำไมไม่รีบช่วยชีวิตของคุณยุนล่ะแต่ที่เห็นภาพชัดๆนะครับคือในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันจะมีถุงนะครับใส่กางเกงในของคุณยุนอยู่เพราะว่าเห็นเขาครับถือออกมาด้วยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นี่นะครับก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆครับที่ทางตำรวจทางอัยการพยายามจะเอามาสู้นะครับในศาลเพื่ จะจับกุมนะครับหัวหน้าโจนะครับแต่หัวหน้าโจก็มีทั้งทีมทนายอะไรเขาให้เหตุผลไปเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงทุกอย่างเขาพยายามช่วยเหลือเต็มที่ที่สุดแล้วและสุดท้ายครับมีการไต่สวนคดีอะไรต่างๆนานาศาลก็ได้ตัดสินนะครับว่าในคดีนี้ครับหัวหน้าโจไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมและไม่มีความผิดนะครับในข้อหาประมาทจนเป็นเหตุแก่ความตายเพราะว่าทางผู้พิพากษานะครับลงความเห็นตรงกันว่าลักษณะท่าทางของเขาในกล้องวงจรปิดมันดูผิดปกติก็จริงแต่นั่นไม่เพียงพอให้ตั้งข้อหาคนคนหนึ่งได้เพราะว่าสุดท้ายแล้ว cause of death ผลการชันสูตรมันมาจาก cerebral hemorrhage หรือว่านะครับเลือดออกในสมองไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีอะไรไม่พบสารเสพติดอะไรต่างจากภายนอกที่จะฉีดให้เธอให้ยาเธอกินทำร้ายเธอทุบเธอตีเธอไม่มีเลยครับมันเป็น internal cause นะครับศาลก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับคุณยุนครับและทำให้เธอเสียชีวิตด้วยเหตุนี้นะครับเลยทำให้หัวหน้าโจหลุดพ้นนะครับข้อหาความผิดทุกข้อกล่าวหาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแต่จะเรียกว่าปกติไหมก็ไม่น่านะครับถึงแม้เขาไม่ถูกกฎหมายลงโทษแต่เขาเหมือนถูกสังคมนะครับก็ตราหน้าไปแล้วว่าเฮ้ยยังไงเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุในตอนแรกเนี่ยกระแสสังคมคือคนเนี่ยสงสารหัวหน้าโจเนาะว่าเฮ้ยเขาแค่เอาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อช้าทำไมต้องโดนข้อหาแต่พอมีการเปิดเผยรายละเอียดคดีออกข่าวอะไรแบบเนี้ยยิ่งรู้พฤติกรรมความผิดปกติหลายๆอย่างการให้แบบข้อมูลหลายๆอย่างที่มันดูแบบพยายามโกหกบิดเบือนไปเนี่ยชาวเน็ตนะครับประชาชนนะครับก็เริ่มนะครับที่จะรู้สึกว่าหัวหน้าโจยังไงก็ต้องมีเอี่ยวเกี่ยวกับความตายนะครับของคุณยุนแล้วก็น่าจะมีการลักลอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะไรแบบเนี้ยดังนั้นครับถึงแม้หัวหน้าโจไม่ถูกกฎหมายตัดสินแต่สังคมนะครับเขาก็รู้สึกว่าตัดสินนะฮะว่าหัวหน้าโจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณยุนแน่นอนซึ่งสิ่งนี้ครับมันไปกระทบกับหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวของหัวหน้าโจมากๆเลยจนถึงขั้นนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่หัวหน้าโจเขาตัดสินใจครับที่จะลาโลกนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถแบกรับความรู้สึกนี้ได้นะครับที่คนตัดสินเขาหัวหน้าโจนะครับเขาได้มีการเขียนจดหมายนะครับลาโดยในเนื้อความเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกผิดมากเพียงใดต่อครอบครัวของเขาตอนเนี้ยเขาถูกให้เชิญออกจากงานซึ่งเขาอยู่ในตำแหน่งระดับสูงเขาเลยรู้สึกว่าทางเดียวที่เขาจะรับผิดชอบกับเรื่องต่างๆได้คือเขาต้องลาจากโลกนี้ไปและในวันนั้นนะครับเขาก็พยายามจะลาโลกโดยการกระโดดจากที่สูงนะครับแต่เขาไม่เสียชีวิตครับเขาได้รับบาดเจ็บเป็นฟกช้ำบริเวณลำตัวซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับตัดภาพมาที่ฝั่งคุณคิมเนาะสามีของคุณยุนนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคุณคิมเนี่ยยังคงยืนยันจะต่อสู้เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับภรรยาของเขาครับโดยเขานะครับได้ให้การสัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าผมไม่สนแล้วล่ะว่าเธอเนี่ยจะนอกใจผมหรือเปล่าผมสนแค่ว่าทำไมหัวหน้าโจไม่รีบช่วยชีวิตเธอคุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ใช่เหรอถ้าคุณไม่ห่วงแต่ตัวเองภรรยาของผมเธออาจจะไม่ตายก็ได้ไม่พยายามตามหาความจริงนะครับว่าสุดท้ายภรรยาของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือเปล่าเขาเพียงแต่อยากจะทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็เสียดายนะครับชีวิตเธอที่เธอเนี่ยสูญเสียไปเขาสูญเสียภรรยาสูญเสียคุณแม่ของลูกเขานะครับซึ่งจากเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชาวเน็ตแบ่งกันนะครับเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายนะครับฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่า
หัวหน้าโจเนี่ยน่าจะมีส่วนเอี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการตายของยุนบางส่วนคิดว่าหัวหน้าโจครับแค่เข้ามาในไทมิ่งที่มันซับซ้อนแล้วก็เป็นความซวยอ่ะคราวซวยเลยทำให้เขาโดนเอาไปเอี่ยวกับเรื่องการตายของคุณยุนที่จริงการตายของคุณยุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมันเกิดจากร่างกายของเธอเองที่เธออาจจะใช้ชีวิตหรือว่ามีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วไม่รู้อะไรแบบนี้นะครับเราลองไปดูความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขามีการเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับคดีนี้กันดีกว่าโดยคอมเมนต์ที่1 นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากแต่เรื่องที่แย่ที่สุดคือการที่คุณคิมต้องรู้ว่าภรรยาของเขานอกใจและตอนที่รู้ความจริงก็คือตอนที่เธอเสียชีวิตไปแล้วฉันสงสารคุณคิมและลูกๆของพวกเขานะคอมเมนต์ที่2บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในคดีนี้คือความรู้หน้าไม่รู้ใจคนที่คุณไว้ใจว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเห็นไหมพอคุณกำลังจะตายเขาก็ดูคิดนานนะก่อนจะเริ่มให้การช่วยเหลือคุณคอมเมนต์ที่3บอกว่าการที่คุณเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วไม่เข้าไปช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนไม่รู้จักแบบนั้นก็พอเข้าใจได้นะแต่นี่เขาคือลูกน้องของคุณเลยหรืออาจมากกว่านั้นด้วยและมันเกิดเหตุภายในห้องของคุณอย่างน้อยการโทรเรียกรถพยาบาลก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรเพิกเฉยเลยนะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับจากทางชาวเน็ตนะครับทีนี้ตังขอญาตมาชวนเพื่อนๆคุยต่อนะครับในประเด็นของเรื่องเราเนี่ยควรจะถูกตั้งข้อหาหรือไม่หากเรานะครับเพิกเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือต่อคนที่เขาแบบกำลังขอความช่วยเหลือหรือว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายตรงนี้ชัดเจนว่าหากคุณไม่ช่วยแล้วคุณจะต้องผิดกฎหมายนะครับแต่มันเป็นการตัดสินเรื่องมอรัลศีลธรรมอันดีงามมากกว่าว่าคุณโอ้โหไม่มีน้ำใจเลยไม่ให้ความช่วยเหลือเลยนะครับยกเว้นครับจะมีบางประเทศที่เขามีการออกกฎหมายเลยหากคุณไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในสภาวะที่เขากำลังอยู่กึ่งเป็นกึ่งตายสถานการณ์ที่ทำให้คนคนนี้เสี่ยงชีวิตและคุณไม่ไปช่วยเหลือคุณก็อาจมีสิทธิ์นะครับกลายเป็นคนร้ายติดคุกได้เลยประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับเขาเนี่ยจะมีกฎหมายที่ระบุว่าหากผู้ใดก็ตามที่เห็นพบปะกับสถานการณ์ที่อีกฝ่ายต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นเพิกเฉยไม่แม้แต่จะโทรแจ้งเหตุด่วนในบางประเทศที่พูดถึงอาจจะถึงขั้นติดคุกในบางประเทศที่พูดถึงอาจจะแค่โดนปรับครับหรือสำหรับบางประเทศอาจจะโดน2เลยทั้งจำทั้งปรับเลยแหละครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้มันยังเป็นที่ถกเถียงอยู่นะครับว่าเฮ้ยอันที่จริงแล้วมันถูกหรือผิดเนี่ยที่คุณมีกฎหมายอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเคยมีการเกิดเคสที่เป็นเคสกรณีศึกษามันเป็นเคสที่แบบอยู่ในประเทศที่เนี่ยมันมีกฎหมายว่าคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเธอคนนี้ขับรถนะครับไปแล้วเจออุบัติเหตุข้างทางเธอก็เลยพยายามลงไปช่วยผู้บาดเจ็บแต่เธอเนี่ยก็ไม่มีความรู้ว่าจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรเธอก็เลยไปเคลื่อนศีรษะของผู้บาดเจ็บครับทีนี้เราจะรู้นะครับปกติแล้วถ้าเราเทรนถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับการที่โดนรถชนได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเราไม่สามารถอยู่ดีก็ไปครับขยับตัวเขาได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้กระดูกเคลื่อนอะไรหักเพิ่มขึ้นกระดูกฉีกไปบาดหลอดเลือดอะไรทำให้mortality morbidity นะครับอัตราการตายอัตราการพิการมากขึ้นไปอีกถ้าเราไม่มีความรู้เนาะแต่เธอคนนี้เธอก็พยายามช่วยอ่ะเพราะมันมีกฎหมายแบบนี้อยู่เธอก็เลยไปยกศีรษะครับซึ่งตรงนั้นมันก็มีส่วนรวมเส้นประสาทแล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนอยู่แล้วและเธอไปยกอีกทีมันเลยทำให้ผู้บาดเจ็บอ่ะครับเขาพิการไปเลยมากขึ้นไปอีกครอบครัวของผู้บาดเจ็บก็เลยมาฟ้องร้องคนที่ช่วยเหลือครับว่าทำให้คนบาดเจ็บพิการมากขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยพอกฎหมายมีแบบนี้เธอก็เลยไม่รู้ว่าเอาแล้วเธอต้องทำไงอ่ะพอเธอลงไปช่วยเธอก็โดนฟ้องร้องนะฮะกลายเป็นว่ากฎหมายมันก็ยังเป็นการที่ถกเถียงว่ามันจะมีต่อดีไหมหรือเราควรจะทำยังไงกันแน่แต่ในกรณีของหัวหน้าโจที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเขาไม่ได้มีกฎหมายรับรองในจุดนี้ว่าถ้าไม่ช่วยต้องติดคุกอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยต้องทำให้พิจารณาเป็นกรณีไปเขาก็พิจารณาแล้วนะครับว่าหากมันเป็นเรื่องราวที่เราคิดกันว่าเธอนะครับเสียชีวิตโดยโรคส่วนตัวของเธอเองหัวหน้าโจคนที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์เราเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเนี่ยมันคือภาวะอันตรายนะครับหรือว่าเธอเนี่ยเกิดเลือดออกในสมองเพราะว่าเพิ่งไปกินไวน์กันมานึกว่าคนเมาเขาก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เร่งรีบจนสุดท้ายเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมันล่าช้ามากๆจนทำให้เธอเสียชีวิตนะครับสุดท้ายเขาก็พยายามทำแล้วแต่มันไม่ประสบผลสำเร็จไม่สามารถช่วยชีวิตได้ศาลก็คงพิจารณาในมุมมองนั้นว่าเขาไม่รู้แต่เขาก็พยายามให้ความช่วยเหลือแถมกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆไม่มีเหตุผลหนักหรือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปเอาผิดเขาว่าเขาอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ฆาตกรรมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นกฎหมายครับอย่างที่เราเคยเห็นว่ายอมปล่อยคนชั่วดีกว่าเจ
จับคนบริสุทธิ์เข้าไปติดคุกถ้าเราพิสูจน์เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนผิดจริงนะไปจับคนที่เป็นแพะอะไรแบบนี้มันน่าจะสร้างความเจ็บปวดมากกว่าคุณโจนะครับหรือว่าหัวหน้าโจก็เลยไม่กลายเป็นผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายอะไรในคดีนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามที่ศาลตัดสินไปนะครับแต่ผลพวงมันก็เยอะแยะเลยสังคมก็ตัดสินอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับตังก็เลยบอกแล้วว่าเคสเนี่ยคดีเนี้ยอยากได้รับความเห็นจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเคสนี้โอเคเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งอันเนี้ยไม่มีใครบอกได้แต่หัวหน้าโจปฏิเสธแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้แตะเรื่องนั้นแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามันคือการฆ่ากันไหมหรือว่าเพิกเฉยไม่ให้การช่วยเหลือหรือว่าหัวหน้าโจก็เป็นเหยื่อเหมือนกันในคดีนี้มาพัวพันกับเรื่องราวที่มันซับซ้อนมาซ้อนทามมิ่งเขาพอดีแบบทามมิ่งแบดนะครับหรือว่าคราวซวยจริงๆเลยถูกหางเล่ไปด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับตังได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายคดีในวันนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเช่นเดิมครับข้อมูลอะไรทั้งหมดในเคสเนี้ยมันมาจากต้นตอของประเทศเกาหลีดังนั้นครับข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะทางตังแล้วก็น้องๆทีมงานพยายามจะหาแปลอะไรแบบเต็มที่แล้วเพื่อมอบข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะหาได้มาให้เพื่อนๆ เนาะก็จะไปหานะครับในอินเทอร์เน็ตเปเปอร์ด็อกมินเทอรี่หรือว่าฟุตเทจนะครับทีนี้หากมีการตกหล่นผิดพลาดนะครับหรือตอนที่ตังเล่าให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆประการใดตังจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามคดีนี้อยู่สามารถมาเพิ่มเติมข้อมูลนะครับหรือว่ามาแก้ข้อมูลได้เลยนะครับเพราะบางทีนะครับตังรู้สึกว่าเพื่อนๆในช่องนะครับก็อยู่ในประเทศนั้นได้ติดตามข่าวนั้นจริงๆนะครับอย่างเคสก่อนหน้าเนี่ยที่เกิดที่ไต้หวันนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดแกรนด์มาซูเทมเพิลที่ถูกต้องว่าเอ้ยเขามีหลายสาขามันต้องอยู่ตรงไหนเป็นหลักอะไรแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตังนะครับต้องการมากๆเลยเพื่อนๆสามารถมาแก้มาคอมเมนต์มาช่วยเพิ่มนะครับทำให้คลิปของเราเนี่ยครับหรือว่าเรื่องราวคดีที่เราเนี่ยสนใจและเราก็เรียนรู้กับมันเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอบคุณมากเลยนะครับและเช่นเดิมนะครับว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยตังและน้องทีมงานจะได้มีกำลังใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชันสูตรออนสเตจนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เปิดขายบัตรมาแล้วนะครับก็หรือยังพอมีเหลือที่นั่งอยู่ครับสำหรับวันที่17นะครับเพื่อนๆสามารถไปจับจองกันได้นะครับผ่านเว็บ Ticket Melon ได้เลยนะครับโชว์เรานะครับก็มี2รอบการแสดง16แล้วก็17มีนาคมนะครับก็ไปเจอกันวันนั้นได้เลยมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้เจอหน้ากันแล้วนะครับหลังจากที่เจอกันผ่าน YouTube นะครับมากกว่า4ปีนะครับงานวันนี้เราก็จะได้เจอหน้ากันสักทีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันอย่างเสมอครับคดีหน้าจะเป็นคดีอะไรเรื่องราวอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้นะครับต่างขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับเทปหน้าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตั้งไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายชันสูตรออนสเตจทอล์คโชว์เล่าคดีสดครั้งแรกในชีวิตของตังตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับเพื่อนๆไปซื้อกันหรือยังตังรอเจอเพื่อนๆอยู่นะครับ I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you.